รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะทำให้มันดูน่ารับประทานเราก็เลยเป็นแจ่วมาโยมาโยก็มาโยแจ่วก็แจ่วมารวมกันยังไงเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาโยกับแจ่วมาแยวอาจจะเป็นไปได้นะมาโยผสมกับแจ่วมาโย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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23แต่ปากเต็มคำจะมี1วัตถุดิบอาจารย์มีสักทำ1เมนูนะคะที่ทำ1เมนูใช่ครับแต่บอกได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับไม่ต้องแย่งกันอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆเอ๊ะคุณอ่ะพูดถึงวัตถุดิบของเราดีกว่าครับคืออะไรหลายครั้งมานี่นี่แบบโอ้โหความยุติธรรมนี่คือไม่มีนะเพราะว่าเราได้เปรียบเสมอดีที่สุดจริงๆสำหรับคำว่าครอบครัวนั่นก็คือการทำอาหารรับประทานเองวันนี้น่าจะได้เมนูไปนะครับคุณผู้ชมแต่เมนูจะถูกใจคุณผู้ชมไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราจะเจอในวันนี้นะครับเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมโอ้ยเราต้องทำอะไรกับสิ่งนี้เหรอครับนึ่งข้าวเหนียวหรือเปล่าทำน้ำจิ้มแจ่วหรอทำเสร็จปุ๊บมีอยู่แล้วน้ำจิ้มแจ่วเออสำเร็จรูปแล้วเหมือนเขาที่แล้วมีไก่ย่างเลยอ่ะว่าไก่ย่างพวกนั้นมันยังเอาไปทำได้แต่นี่คอหมูคุณคอหมูย่างอ่ะว่าแล้วเชียวกลิ่นมันออกหมูย่างคอหมูด้วยอ่ะตายทำอะไรกินล่ะหั่นจิ้มน้ำปลาก็โอแล้วนะข้าวเหนียวร้อนๆโอ๊ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราแพ้เด็กเราก็ต้องคิดเมนูที่มันเก๋ไก่มากเดี๋ยวมาดูว่ามันจะคืออะไรความจริงก็เอามาแปรรูปได้นะคงไม่มีใครเอาไปทำน้ำตกมีคนเอาไปทำน้ำตกเหรออาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ทำแกงคั่วมะละกอหมูย่างโอ้เป็นแนวนั้นเลยว่ะเขามาอาหารแบบอาหารอะไรนะโอเคน่ากินมากผมจะทำให้คุณพูดคำนี้กับของผมมากๆแบบ2ครั้งเบิ้ลเลยอ่ะคุณจะทำอะไรให้พูดไปก็คุณบอกคุณจะทำให้เขาอะเมนูของเรานะครับก็คือสลัดโรคอหมูย่างครับคุณไม่กินผักคุณทำสลัดโรได้ไงนี่ไงผมถึงจะบอกว่าผมปกติกินผักนะแต่ว่าไม่ได้ชอบกินแต่พอมาเจอเมนูพวกสลัดโรแบบนี้เรากินได้แล้วถ้าคุณไปบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นมีคอหมูย่างอร่อยอยู่ใครๆก็อยากลองแล้วน้ำจิ้มของเราไม่ใช่น้ำจิ้มธรรมดานะสลัดธรรมดาของเราเป็นอะไรพูดไปสิพูดไปก็ไหนๆอ่ะคอหมูย่างต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วอยู่แล้วเราก็เลยเป็นแจ่วมาโยมีที่ไหนล่ะน่ากินขนาดนี้อยากรู้ว่าทำยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อให้เหมาะกับวัยที่แบบวัยรุ่นอย่างเราเราก็จะเอาเจ้าคอหมูย่างที่แสนจะอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมาทำแกงคั่วมะระคอหมูย่างดีไหมคุณผู้ชมรับรองเด็กๆจะไม่ชอบหรอกเพราะว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรับประทานมะระพอมีเมนูที่เกี่ยวกับมะระเด็กก็จะบอกว่าเป็นอาหารอากงอาหารอาม่าอาหารย่าอาหารยายอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะทำให้มันดูน่ารับประทานว่าแต่ว่าเด็กเอาคอหมูย่างไปทำอะไรอ่ะสลัดโรคอหมูย่างสลัดโรคอหมูย่างก็ดีเหมือนกันนะเขาใส่ผักไหมหรือว่าอย่าบอกว่ามีแต่แบบมีแต่หมูไม่มีผักล่ะเพราะเด็กๆก็จะไม่ค่อยกินผักโอ้ยอย่าไปว่าเขาเลยเขาทำอะไรช่างเขาเราก็ทำแบบของเราเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กินกับข้าวอย่างนึงเด็กก็กินอย่างอย่าไปว่าเขานะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนใส่น้ำมันพืชเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปแกงเผ็ดแกงคั่วก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดนั่นแหละคุณผู้ชมเราจะใช้ไฟอ่อนมากเอาละครับสลัดโรคอหมูย่างเรายังไม่ทำอะไรทั้งนั้นมาทำในส่วนที่จี๊ดจ๊าดที่สุดก่อนค่ะคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วมาโอ้โหชื่อมาทีละคำทำเหมือนน้ำจิ้มแจ่วทุกอย่างเลยใช่ถูกไหมฮะแล้วก็มีมาโยเจ้าที่ชอบใช่แล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นี้แหละใช่แค่นี้จริงๆนะครับน้ำจิ้มแจ่วมาโยมาโยก็มาโยแจ่วก็แจ่วมารวมกันยังไงเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาโยกับแจ่ว
มาแยวอาจจะเป็นไปได้นะมาโยผสมกระแจวมาโย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 ฮิปฮอปคุณทำจากพื้นฐานแจวก่อนก็ได้พื้นโอ้โหแจว101ครับมาครับเชิญครับคุณผู้ชมขั้นตอนการทำแจวจะต้องมีรสเค็มใส่น้ำปลาโอเคหวานวันนี้หวานของเราใช้น้ำเชื่อมสีทองค่ะน้ำเชื่อมสีทองจะมีกลิ่นหอมๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ต้องมานั่งขยี้น้ำตาลปี๊บโอเคได้เปรี้ยวหวานแล้วเค็มหวานละเปรี้ยวค่ะเชื่อไหมเฮ้ยมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับค่ะเปรี้ยวเค็มหวานคนที่เข้ากันเงานะพอเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยง่ายเงาสะดวกจากนั้นเรามาปรุงรสเราจะมีเผ็ดมากน้อยตามชอบก็คือพริกป่นนะครับข้าวคั่วเราใส่ข้าวคั่วไว้ท้ายๆพอใส่ลงไปก่อนมันจะทำให้ตัวแจ่วของเราเนี่ยนะคะข้นอ๋อมันอืดเหรอเออมันผ่องใช้คำว่าผ่องอย่าใช้คำว่าอืดโอเคโถอืดเสร็จไม่น่ารับประทานข้อหมูที่หั่นมาจิ้มกินได้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยนะคะเรามีมายองเนสค่ะเราใส่มายองเนสลงไปตอนนี้ข้นได้ครับได้ครับเราใช้แรงเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะแค่ตะล่อมตะล่อมเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ผักชีผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งฝรั่งแล้วก็ต้นหอมหอมแดงขอโทษใส่เลยหอมแดงค่ะใส่หมดเลยได้เลยเรามีอีกส่วนนึงอ๋อคุณกั๊กเหรอใช่เรามีส่วนเอาไว้แต่งหน้าแล้วได้กลิ่นหอมๆของเฮิร์บนะเฮิร์บนะสมุนไพรแล้วก็แจ่วเราเรียบร้อยแล้วตั้งทิ้งไว้เตรียมไว้เลยไม่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาห่อสลัดโรลคอหมูย่างมาคอหมูย่างคอหมูย่างมีเทคนิคในการม้วนไหมครับจันนาครับโอ้ยก็บอกแล้วไงไม่ค่อยกินผักแล้วพอเราทำขายปุ๊บเราก็จะโชว์ด้านที่มีหมูแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วยช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวางสันในไก่ลงบนเขียงทุบสันในไก่ให้แบนเตรียมไว้ใส่สันในไก่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้5นาทีเสียบสันในไก่ด้วยไม้ปลายแหลมจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดหน้าโรงเรียนลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีtraditional เผาเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wing ลืมบอกไปคุณผู้ชมคอหมูย่างหั่นบางๆนะแล้วก็มะระก็จะฝานบางๆจะให้ดีใส่เกลือเกลือทำกับข้าวเกลือไทย
คล้าเบาๆอย่าถึงกับขยำขยี้มากหมักไว้สักครู่แล้วก็ไปล้างน้ำออกความเค็มจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมแล้วมะระก็จะมีความนุ่มละมุนแกงเสร็จแล้วจะอร่อยด้วยคุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันซะก่อนอันนี้จริงๆคนอื่นเขาต้องเคี่ยวกับกะทิดูเหมือนเราจะพาเราแต่ไม่นะเพราะน้ำพริกแกงสมัยใหม่แบบนี้เป็นระบบอุตสาหกรรมเราจัดการผัดสักกลิ่นมันจะกลับมาหอมขึ้นเนี่ยกลิ่นมาแล้วช่วยทำให้น้ำพริกแกงที่เราไม่ได้โขลกเองกลับมามีกลิ่นหอมแล้วมีน้ำมันที่แตกมันเพราะกะทิสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้จะมาเคี่ยวให้แตกมันก็ใช่ที่นะคุณผู้ชมเนี่ยฟูแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอฟูแล้วเราก็จะใส่กะทิแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมันง่ายมากเห็นไหมเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้น้ำพริกแกงที่มีกลิ่นหอมฟูๆแล้วก็สีแดงแพรสเลยเห็นไหมประหยัดเวลาเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวจะมายืนเคี่ยวครึ่งชั่วโมงมีหางกะทิมีหัวกะทิได้ที่ไหนคุณผู้ชมแต่เราก็ยังคงรับประทานอาหารไทยที่แสนอร่อยได้เอาล่ะพอกะทิเราเดือดแล้วก็จัดการใส่ลงไปเลยให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเราให้กะทิเดือดก่อนนะครับรอสักครู่เดียวเราได้แผ่นแป้งป่อเปี๊ยะเวียดนามมาแบบนี้ก่อนใช้เนี่ยนะคะเขาก็แช่น้ำแล้วก็ยกขึ้นคุณไม่ต้องแช่จนนิ่มนะคุณแช่แป๊บเดียวเนี่ยแล้วคุณยกขึ้นมาแล้วคุณก็ใช้ห่อได้เลยคุณจะห่อแนวนี้หรือคุณจะห่อแนวนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดไม่มีปัญหาวางทิ้งไว้จากนั้นเนี่ยคุณก็เลือกผักมาใส่สลัดโรส่วนมากจะเน้นให้คุณทานผักเพราะฉะนั้นเนี่ยเทดดี้ฝึกหน่อยนะเซ็งเลยหมายถึงฝึกม้วนฝึกทานอ๋อค่ะแล้วก็วันนี้โจทย์ของเราเป็นคอหมูย่างเพราะฉันต้องใส่คอหมูย่างเยอะหน่อยโอเคแนะนำสมุนไพรพืชผักของคุณหน่อยครับวันนี้คุณมีอะไรบ้างวันนี้หรอหนึ่งชิ้นเราใส่6อันเลยนะเราเอาให้หนำอ่ะข้าวหมูนะใช่ผักก็ตามชอบอ่ะอะไรก็ได้นะผักชีฝรั่งมีแตงแล้วก็มีแครอทมีผักเราก็จะเลือกทั่วไปเลยแตงกวาหั่นเหลือเปลือกได้นะล้างให้สะอาดสะอาดหน่อยเส้นหมี่ได้ไหมเส้นหมี่ถ้าชอบก็ใส่ได้เช่นกันไม่ติดก็จะเป็นประมาณนี้แตงกวาได้แค่นี้ก็จะดูเคอะเขินนิดนึงเพราะว่าปกติไม่ค่อยกินผักวันนี้ก็สารภาพด้วยเหมือนเราต้องมาเน้นๆอ่ะก็ดูเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำให้เราได้กินผักไงดีกว่าใส่มะระพูดอย่างนี้ดูเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะเท็ดดี้หาว่าเราแบบไม่ให้ความร่วมมือในการกินแบบหลายเมนูเราต้องทานอาหารให้หลากหลายอันนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับพูดเลยทุกเมนูเด็กก็กินได้แหมคุณก็เด็กสมัยนี้แบบเห็นมะระแล้วอีไงเราก็ถ้าเกิดตอนเราเด็กๆเราก็รู้สึกว่ามะระทานยากเหมือนกันนะอันนี้ใส่ผักนะคะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเราใส่แต่กรีนไม่ได้ไหมเราไม่ใส่โอ๊กได้ปะเดี๋ยวมันจะต้องเรดก็เรดเพิ่มอีกไงจะเพิ่มปริมาณผักอีกนะเท็ดดี้แค่ใบเดียวเลดโอ๊กใบเล็กด้วยใส่ก็ได้ใส่เหมือนเราจำใจใส่อะไรไม่ได้ใส่อันนี้เลยนะมิ้นอันนี้หอมนะใช่แน่นะมีเทคนิคในการม้วนไหมครับจันนาครับโอ้ยก็บอกแล้วไงไม่ค่อยกินผักม้วนแน่นๆอ่ะคุณม้วนแน่นๆใช่ไหมตอนหั่นจะได้ไม่ยุ่ยออกมาใช่คุณก็จับเขานะแล้วคุณก็ม้วนแล้วเราซ้อนสองเลยไหมแบบหมายถึงตัวแผ่นแป้งอันนี้คิดว่าหมูนี่คือเยอะแล้วอ๋อได้คุณก็พยายามหน่อยนะนี่ถ้าเกิดใส่ถุงมือคุณก็ต้องมีสกิลในการม้วนสูงมากเพราะมันจะเนี่ยคุณยิ่งเสียงนะดึบดับดึบดับดึบหนักติดมือเลยคุณก็จะม้วนเข้าอย่างนี้ปุ๊บแต่โอ้โหนี่เราม้วนนะต้องโชว์ให้เห็นว่าเรามีคอหมูเยอะๆนะฮะใช่เราตั้งใจเราก็ม้วนแล้วพอเราทำขายปุ๊บเราก็จะโชว์ด้านที่มีหมูแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวด้วยหนึ่งอันอ่ะเฮดดี้ทำไหมไม่เป็นไรครับผมถุงมือมีแค่ชุดเดียวอ๋อเหรอใช่ต้องทำอีกอันเนาะทำอีกอันหนึ่งเป็นพิธีเอาละอุ๊ยกะทิเดือดแล้วคุณผู้ชมเพื่อให้น้ำแกงของเรามีความหวานแล้วก็อร่อยเราจะใส่คอหมูย่างลงไปก่อนเลยจัดการให้คอหมูย่างนี่เคี่ยวกับน้ำแกงของเราจนกระทั่งมีกลิ่นแล้วก็รสกลิ่นมันก็จะกลิ่นหอมแบบบางตำรับก็มีกระเทียมพริกไทยมันจะยิ่งชวนกินนะคุณผู้ชม
มะระของเราใส่ลงไปซะเลยนี่จัดการให้มะระเนี่ยลงไปจมอยู่ในแกงปรุงรสไปซะเลยคุณผู้ชมแกงของเราก็จะต้องแบบหวานนิดๆนะไม่เยอะเราผู้ใหญ่แล้วเราไม่กินหวานมากน้ำตาลปิ๊บลูกเล็กเกลือป่นหน่อยตามตำราตัดเค็มแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งชอบมันๆแดงๆไหมเตรียมน้ำมันพริกเผาไว้โรยหน้าแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้ไม่ทำอะไรคุณผู้ชมเคี่ยวนอนอย่างน้อยที่สุดต้องมีไม่ต่ำกว่า15นาทีเพื่อให้มะระมีความนุ่มเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามดูว่าน่ากินไหมนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งกระโน้นอ่ะม้วนกันหรือยังก็ไม่รู้นะตอนนี้นี่ไงอยู่บ้านต้องกินแบบนี้จริงมากเดี๋ยวพอถึงเวลาเท็ดดี้ก็แอบเอาคอหมูยอเปล่าไปกินเชื่อบาเปิดบาที่บ้านวันนี้เรามีเมนูอร่อยไม่ซ้ำใครกับเมนูต้มยำกุ้งน้ำมะพร้าวจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำมะพร้าว 100% ปราชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ตะไคร้ข่าใบมะกรูดและหอมแดงต้มพอมีกลิ่นหอมใส่กุ้งแม่น้ำใส่เห็ดฟางปรุงรสด้วยน้ำปลารอจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวพริกขี้หนูสวนและผักชีฝรั่งตักใส่ภาชนะหยอดด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาตกแต่งด้วยใบผักชีใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งน้ำมะพร้าวแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเอาละผ่านไปประมาณ 15-20 นาทีมะระของเราก็เริ่มจะนุ่มแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับบางท่านบอกว่าไม่ชอบมะระเละเกินไปให้มีขมๆติดนิดๆจะดูอร่อยแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับตอนนี้พร้อมที่จะตักใส่ชามเสิร์ฟคุณผู้ชมแล้วล่ะครับชุบน้ำเล็กน้อยถูกไหมครับใช่แล้วก็อย่ามัวแต่คุยเยอะเพราะว่านานเดี๋ยวแฉะยุ่ยนะไม่ยุ่ยแต่แฉะใช้ลำบากตรงกลางยังไม่โดนน้ำนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แฉะขอหมูขอหมู2แผ่นพอจริงเหรอทำไมอ่ะเปลืองอ๋อเหรอเยอะหน่อยก็ได้นะจากนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใส่ของไม่ครบสีฝรั่งนะครับแครอทเลดโอ๊กหรือกินโอ๊กอ่ะรอบนี้เลือกมาเร็วอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะใช่ไหมเข้าใจยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนเรากินน้ำตกนะใช่ไหมสมุนไพรและผักทุกอย่างเนี่ยเป็นคอหมูนะใช่ไหมแล้วก็มีแจ่วนะแล้วก็มีเนี่ยผักชีฝรั่งมีไอ้เนี่ยสะระแหน่นะเหมือนเด้เลยสะระแหน่เอาให้ครบอ่ะโอเคจากนั้นม้วนดึงลูดเข้ามาม้วนแล้วก็ดึงเข้าหาตัวใช่พยายามให้เขาแน่นหน่อยพอแน่นหน่อยเวลาห่อมันจะน่ารับประทานคุณก็ต้องใช้สกิลนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณใส่ถุงมือมันก็จะหนึบหนับล้างมือให้สะอาดของพวกนี้เป็นของที่อันตรายตรงที่ว่าถ้าไปซื้อกินน่ะเราจะไม่รู้เลยว่าน้ำที่แช่เนี่ยนานแค่ไหนแล้วถุงมือล้างบ่อยไหมเพราะฉะนั้นของแบบนี้ปัจจุบันโอ้ชินไม่เท่ากันด้วยปัจจุบันเน้นให้ทำทานเองนะคะอ่ะมาหั่นครับเรามาตักใส่จานเสิร์ฟอุ๊ยร้อนอุ๊ยน่าทานนะคุณผู้ชมตายฝั่งกระโน้นจะกินอะไรร้อนๆมั้ยเนี่ยสลัดโรคงจะเย็นชืดขอโทษนะคะต้องล้างผักให้สะอาดนะคะอาหารเย็นๆไม่ใช่เย็นนี้เนี่ยต้องวิ่งไปหาซื้อยานะคะแตกแตนกันนะลูกกินอาหารร้อนๆน่ะดีแล้วนะเนี่ยดูสิเนี่ยอุ๊ยคอหมูย่างนุ่มละมุนดูสิน่าทานจังเลยอ่ะ
ข้าวสวยร้อนๆนะลูกนะเอาไข่ต้มไข่เค็มไหมลูกไข่เจียวก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อไปเจียวให้เอาละครับระหว่างที่หั่นเดี๋ยวผมใส่น้ำจิ้มลงถ้วยก่อนพร้อมเสิร์ฟนะฮะเคล็ดลับนะคะเวลาหั่นเนี่ยก็จะเอาน้ำถูมีดเปียกหน่อยเวลาหั่นหั่นง่ายมีดคมๆหั่นเสร็จแล้วก็เอาน้ำถูหูดังกุ๊กกุ๊กเลยนะเลือกชิ้นที่หมูเยอะๆทีดีจะได้ไม่บ่นค่ะว่าเอ้ยไม่เคยบ่นอยู่แล้วเจ้ครับผมคุณน่ะสร้างภาพลักษณ์ให้ผมเป็นเด็กไม่กินผักจริงๆผมกินแล้วจริงเหรอเออตั้งแต่เมื่อไหร่เอาละแค่นี้ล่ะข้าวสวยร้อนๆลูกก็คงจะอิ่มถูกใจเด็กๆม้วนเสร็จยังก็ไม่รู้เนาะมัวแต่มาเย่อเย่อเย่อโอ้โหน่ากินมากครับนี่ไงอยู่บ้านต้องกินแบบนี้จริงเปล่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเท็ดดี้ก็แอบเอาคอหมูยอเปล่าไปกินผมไม่เอามาเสียเวลาหรอกไม่เสียผักไม่เสียแป้งด้วยปิ้งปุ๊กเนี่ยแจ่วมาโยเนี่ยจบเลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทานคอหมูย่างนะคะว่านอกเหนือจากจะเอามาทำสลัดโลแล้วคุณยังทำเมนูอร่อยๆแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ด้วยเช่นกันตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ปีกไก่ส่วนกลางเวลาจะไปตลาดปีกไก่กลางจะปีกไก่กลางปีกกลางไก่ก็ใช้ได้แต่อย่าไปซื้อไก่กลางปีกละกันมันไม่ได้กลิ่นจริงไหมคุณไปชิมของเขาแล้วคุณว่ายังไงบ้างล่ะหมูทอดเราอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนไม่กล้าจับเหมือนกันแต่ได้ชื่นชม